สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับจะเป็นพี่ขึ้นครับก็คลิปนี้นะครับพอดีเจ้าลอกตัวนี้นะครับผมจะไม่เอ่ยนามมันละกันนะครับนะแต่ว่าบังเอิญนะครับว่าผมมีเจ้าลอกเบสตัวนึงนะครับแล้วก็ผมลองใช้งานแล้วแหละพอดีผมก็มือใหม่นะครับผมก็ใช้ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลอกตัวนี้ตอนที่ซื้อมานะครับมันบอกว่ามันมีหน่วงนะแต่ว่าหน่วงพอผมลองเอาไปใช้ดูนะครับหน่วงมันปรับมันไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องดราม่าเปล่าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงคลิปว่าใช้งานเจ้าลอกตัวนี้ไปนะครับก็มีน้าบอกว่าผมใส่คันยาวบ้างผมใส่N ผมไม่ได้ใส่ N เบอร์ใหญ่บ้างผมใส่ N 30ปอนด์นะครับพอดีน้าเค้าแนะนำมาว่าเค้าใส่50ปอนด์หรือประมาณนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะคือใส่เอ็นใหญ่แล้วก็ตีมันก็ไม่ฟู่นะครับแล้วก็มีน้าบอกว่าผมใส่คันยาวผมตีแรงผมสะบัดแรงผมเกี่ยสายผมเกี่ยนิ้วอะไรไม่เป็นอันนี้ผมจะไม่พูดถึงไอ้เรื่องพวกนั้นละกันนะครับนะแต่ว่าผมจะมาแนะนำน้าๆละกันนะครับมือใหม่มือเก่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะพอดีผมก็ไม่ใช่มือเก่าหรือว่ามือเก่าอะไรอย่างนี้นะครับในพวกเรื่องลอกเบสอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดีผมไปดูหลายๆคลิปแล้วแหละเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าลอกเบสอ่ะมันถ้ามันปรับหน่วงไม่ได้หรือว่าลอกเบสบางตัวมันหน่วงปรับแล้วมันเสียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกให้ลองติดแม่เหล็กดูนะครับผมก็เลยเอาลอกเจ้าลอกตัวนี้มานะครับพอดีผมใช้งานลอกตัวนี้แล้วผมใช้แล้วมันตีมันฟู่นะครับปรับหน่วงก็ไม่ค่อยอยู่นะผมก็เลยไปศึกษามานะครับแล้วก็ผมเอาไปติดแม่เหล็กนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะก็เลยอยากจะลองมาทำรีวิวการติดแม่เหล็กลอกเบสให้ทางพี่ๆนานาดูกันละกันนะครับนะแต่ว่าจะไม่ได้บอกนะครับว่ามันใช้ได้กับลอกรุ่นนี้หรือว่าใช้ได้กับลอกทุกรุ่นนะครับดูไว้ศึกษาเป็นแนวทางดีกว่านะครับว่าในการติดเจ้าตัวแม่เหล็กนะครับติดกับลอกเบสนะครับมันติดยังไงหน้าตาเป็นไงต้องบอกว่าผมไม่เคยติดนะผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองทำไปแล้วแหละแล้วมันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ได้ไปลองใช้งานดูเลยนะครับแต่ว่าลองหมุนเล่นๆดูนะครับปรากฏว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ดีนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนะว่าผมติดแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็จะบอกอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับนะผมจะไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะไปหาว่าสินค้าเขาไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็มีทั้งบอกที่ผมใช้งานไม่เป็นเองหรืออะไรเองก็ตามแต่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าบังเอิญว่าผมก็ไปลองไปศึกษาดูนะครับเขาบอกว่าติดหน่วงแม่เหล็กก็มันก็แก้ไขได้ผมก็เลยลองติดดูนะครับเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ทางพี่ๆนะดูกันเนาะของผมนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าเนี่ยผมติดแม่เหล็กไปแล้วนะครับนี่แม่เหล็กนะครับนี่ก็โอ้โหตอนแรกก็ไม่รู้จะติดไซส์ไหนขนาดไหนนะครับผมไปซื้อมาผิดๆถูกๆก็เยอะเหมือนกันนะครับติดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้อ่ะจะเริ่มต้นก่อนนะครับลอกผมลอกเบสตัวนี้เป็นลอกหมุนขวานะครับแล้วก็มีหน่วงด้วยตรงนี้นะครับนี่มีหน่วงมีอะไรนะจริงๆเป็นลอกที่น่าใช้งานมากเลยนะครับของผมนะแต่ว่าผมใช้งานไม่เป็นเองแหละครับนะผมก็เลยไปทะลึ่งไปติดแม่เหล็กมันซะเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเอ็นเดิมๆด้วยนะครับที่ผมใช้นะเอ็น30ปอนด์นะครับเนี่ยก็มีน้าแนะนําบอกว่าใส่เอ็นใหญ่ขึ้นนะครับตีแล้วมันไม่ฟู่กับ2คือเขาบอกว่าไปใส่คันยาวเพราะตอนนั้นผมไปใส่คัน8ฟุตนะครับตีแล้วฟู่หมดเลยนะครับก็บอกใส่คันสั้น4 3ก็คือเขาบอกว่าเกียร์สายเอ็นลงน้ำหนักเกียร์สายเอ็นไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นนะครับก็มือใหม่เนาะก็ไม่เป็นก็ไม่มีคนแนะนำด้วยนะครับแต่ผมก็พยายามที่สุดแล้วเนาะนักตกปลานะครับมันก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับเนาะเราก็พยายามแล้วนะครับนะแต่ว่าคลิปนี้เราไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นละกันนะครับนี่ผมจะบอกว่าแนะนำแนวทางสำหรับน้าที่มีพวกลอกเบสดีกว่านะครับลอกใหม่ลอกเก่าลอกอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับนะแล้วสมมติว่าหน่วงปรับไม่ได้หรือปรับแล้วไม่พอใจนะครับอยากจะลองติดแม่เหล็กเพิ่มนะอันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้จริงๆมันระบบมันใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะแต่ตอนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าหมุนซ้ายนะหมุนซ้ายนะครับนี่มันเป็นลูกศรตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยหมุนซ้ายมันอ๋อหมุนซ้ายมันจะหนืดหมุนซ้ายมันจะหนุดถ้าหมุนมาทางขวานะครับสปูลจะฟรีผมจำได้แล้วตัวนี้นี่แต่ไม่ฟรีนะครับผมบอกได้เลยครับตอนนี้ไม่มีฟรีนั้นยังหนืดนะครับผมหมุนตัวนี้มาจนสุดแล้วนะไม่ได้ติดกิ๊กเสียงด้วยนะหมุนไม่ไปครับเพราะว่าตอนนี้ผม
ผมใส่แม่เหล็กมันไปแล้วนะครับย่างฟืดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในนะครับแป๊บนึงนะไอชุดอุปกรณ์อะไรพวกนี้เขาลอกตัวนี้มันมีให้อยู่แล้วนะครับสักครู่นะครับนี่ผมคลายน็อตหมดแล้วนะครับนะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเคลียร์น็อตก่อนนะครับน็อตร่วงแล้วแยกออกมาแล้วนะครับนี่สปูนเป็นสปูนอลูนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับที่เห็นนะครับเต็มพิกัดเลยนะครับนี่แม่เหล็กนะผมใส่ได้เท่าที่ผมจะใส่ได้นะครับของตัวนี้นะครับผมใส่ไปผมว่าผมใส่ไปมันใส่ได้ข้างละ3นะก็6ตัวนะครับ6ลูกนะครับตัวนี้เป็นสปริงเขาควายนะครับจะติดเพิ่มมาตรงนี้ก็อาจจะได้นะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ขนาดของแม่เหล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับขนาดของแม่เหล็กแล้วก็ผมเข้าใจว่าลอกแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวข้างในหน้าตามันเป็นยังไงนะผมเคยดูรีวิวเขาเคยที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาติดแม่เหล็กนะครับลอกแล้วก็ไม่ใช่ลอกแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลอกอะไรนะครับก็แต่นั่นนะเขาติดเป็นแม่เหล็กตัวที่เป็นฮาร์ดดิสนะครับมันเป็นตัวโค้งๆนะครับแต่ว่าตอนแรกกับผมไปหาฮาร์ดดิสเก่าๆนะครับลงทุนไปหามาเลยนะแล้วผมเอามาใส่แล้วนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับพอดีมันเล็กนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเล็กแล้วก็เหมือนแผ่นฮาร์ดดิสนะครับมันใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับก็เลยใส่เป็นแผ่นกลมๆซะนะครับฮะใส่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับมันจะเหมือนในเหมือนเจ้าพวกลอกหยดน้ำนะครับพอดีผมมีลอกหยดน้ำอยู่ตัวหนึ่งนะผมเห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ไปศึกษามาใน YouTube นะพอดีผมก็เลยเอามาติดอย่างนี้นะครับติดเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ติดได้6ตัวนะครับแล้วก็ผมลองรู้สึกว่าถ้าจะติดเพิ่มมันจะติดเขาควายตรงนี้นะครับนะเวลาเหมือนดันเขาควายนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยใส่แค่6ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็2ฝั่งนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าฝั่งนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับตอนที่ผมติดเข้าไปนะครับตอนแรกนะครับต้องบอกว่าตาดำๆตรงนี้นะครับเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกจานเสียงนะครับเนี่ยมันเป็นจานเสียงมันเป็นพลาสติกนะครับตอนแรกที่ผมไม่ได้ใส่แหวนตัวนี้เป็นแหวนโลหะนะครับใช่เป็นแหวนโลหะนะครับตัวนี้นะครับตอนแรกอะมันเป็นจานเสียงพลาสติกแล้วผมติดหน่วงแม่เหล็กอะผมใส่เข้าไปนะครับมันไม่จะบอกว่ามันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับก็คือมันไม่ได้ไปสร้างสนามแม่เหล็กหรืออะไรเลยมันไม่มีพลังแรงดูดก็คือตอนแรกกับผมติดแต่แม่เหล็กฝั่งเนี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผมเคยเห็นลอกบางรุ่นนะครับที่เขาทำนะครับตัวจานเสียงตรงเนี้ยมันตัวเนี้ยมันคุมทั้งสปูนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาของัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้ทากาวเลยนะผมใช้แค่3mm นะครับแต่ผมหาอุปกรณ์มางัดแป๊บอาจจะดูวุ่นวายนะครับถ้าคนใช้เป็นอ่ะผมว่าเขาหมูหมูเลยหมูตู้เลยแต่ว่าก็เราใช้ไม่เป็นนะครับก็ไปหาทางศึกษาทำมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอะอยากจะรีวิวแล้วก็ให้ทางพี่ๆนานาดูเผื่อไปแก้ไขลอกเบสตัวอื่นดีกว่านะครับหรือที่ในมือมีอะไรเงี้ยนะที่เกิดหน่วงมันใช้ไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมีหน่วงอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มก็ดูไว้ศึกษาเป็นแนวทางได้นะแน่นๆนิดนึงนี่เป็นไกกาวไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะกาวแป๊บนึงนะนะผมใช้เป็นอย่างนี้นะครับกาว 3mm ธรรมดานี่แหละนะครับนะตัดตามรูปมันเลยนะครับแล้วผมก็แปะเลยนะครับก็แปะเข้าไปเลยทีนี้ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเนี่ยเดิมๆมันจานเสียงมันเป็นพลาสติกสีดำอย่างนี้นะแล้วผมติดแม่เหล็กเฉพาะแม่เหล็กฝั่งนี้นะครับแล้วผมก็ใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวผมล็อกน็อตซะหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับลื่นเลยนะครับคือนี่ฝั่งนี้ใส่แม่เหล็กไปแล้วนะครับแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับฝั่งที่เป็นจานเสียงที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน่วงเดิมของเขานะครับเนี่ยหน่วงเดิมของเขานะผมปรับหน่วงเดิมของเขาออกไปเรื่อยๆนะครับปรับจนสุดนะครับนี่สุดละก็ยังดู
อ๋อต้องกดตรงนี้นิดนึงนะพอดีผมไม่ได้ใส่แต่ผมใส่อีกตัวนึงนะครับแป๊บนึงอ่ะแนบสนิทดีแล้วนะครับแล้วก็นี่ผมปรับหน่วงสุดแล้วนะดูเหมือนเนี่ยครับหน่วงตอนที่ผมใช้นะครับจะประมาณเนี้ยก็คือโอเคมันดูไม่คล่องครับก็คือมันดูไม่ลื่นนะก็คือรู้สึกว่ามันมีการกดของสปูลบ้างนะครับเนี่ยแต่ว่ามันพอเวลาเราไปใช้งานจริงนะครับคือผมมือใหม่นะผมตีปุ๊บแล้วมันฟู่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าลอกของทางพี่ๆนะเป็นแบบนี้กันหรือเปล่านะสำหรับใครที่มีปัญหาอย่างนี้ละกันนะครับนะอันนี้ผมรีวิวการใส่แม่เหล็กให้ดูละกันนะนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมปึ๊ดทำให้ลื่นๆเลย น่าเงี้ยมันก็จะดูลื่นที่ผมใส่แม่เหล็กไปแล้วนะครับก็คือถ้าไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับแต่ว่าทีนี้จะบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นลอกของทางพี่ๆนานาครับผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ทางพี่ๆนาติดแม่เหล็กทางนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าอีกทางฝั่งนึงนะครับมันเป็นตัวสปูลที่เป็นอลูเลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถทำปฏิกิริยาสนามแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่านะคือถ้ามันทำได้เลยมันก็จบนะครับก็คือติดแม่เหล็กเข้าไปก็จบเลยนะครับก็คือโอเคหน่วงแล้วมันใช้งานได้แล้วประมาณนี้นะครับก็คือหน่วงมันทำปฏิกิริยาก็คือลอกมันเหนื่อยแล้วแหละนะครับนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับเนี่ยที่ผมติดแม่เหล็กเข้าไปนะครับแล้วผมทางเนี้ยผมไม่ได้ใส่จานนะครับก็คือมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าฝั่งตรงนี้นะครับมันเป็นอลูนะแต่ว่าจานเสียงรุ่นนี้นะครับมันเต็มนะครับแต่ผมเห็นในรอบบางรุ่นนะครับจานเสียงมันตัวจานเสียงตัวนี้มันไม่เต็มนะมันก็จะมีที่โลหะที่เป็นสปูลที่เป็นอลูตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ติดแม่เหล็กเข้าไปบางทีมันสามารถสร้างปฏิกิริยาก็คือสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็อาจจะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ทำไม่ได้ครับทั้งที่ผมติดแม่เหล็กเข้าไปแล้วนะครับทีนี้มันก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาอีกครับก็คือผมเลยต้องไปหาแผ่นอย่างนี้นะครับจริงๆนี่ไม่ใช่ตันเลทนะครับมันเป็นแผ่นโลหะเฉยๆนะครับหาซื้อได้นะครับใน Shopee นะตัวนี้นะครับค้นหาคำว่าตัวพวกแผ่นแหวนแผ่นปะเก็นแผ่นแหวนแผ่นปะเก็นตัวใหญ่หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้เลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมซื้อมาค่อนข้างผมซื้อมาเผื่อด้วยแหละ 2-3 รุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าดูดีๆนะครับมันจะเป็นแผ่น2ชั้นนะครับก็คือใส่ตัวแรกใส่แผ่นตัวเล็กมันดูเหมือนมันไม่ถึงนะครับผมก็เลยเบิ้ลมันก็เบิ้ลแผ่นเพิ่มเข้าไปอีกแผ่นนึงนะครับเป็นแผ่นตัวใหญ่หน้าตามันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเหมือนมันดูเหมือนมันจะครบถ้วนนะครับก็วิธีวัดของผมนะครับที่วัดไปนะถ้าสมมติว่าทางพี่ๆนะจะทำนะครับหรือว่าสมมติว่าอยากจะลองทำดูนะแป๊บนึงนะครับผมก็ใช้เวอร์เนียร์นะครับนี่วัดเลยปั๊บเนี่ยผมก็รู้แล้วรูในมันรูในนะครับประมาณนี้19ไม่เกินน่าจะประมาณ19มิลประมาณ20มิลนะครับส่วนตัววงนอกนะครับไม่ให้เกินวงนอกนะถ้าเราจะซื้อตัวแหวนมันมาใส่นะครับราวนี่ราวประมาณ50นะครับประมาณ50 51นะครับแต่ว่าเราจะซื้อก็คือเราจะไม่ซื้อตัวแหวนตัวนี้นะครับที่กว้างกว่าตัวนี้ครับเพราะว่าถ้ามันกว้างกว่าเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปมันก็จะติดนะครับมันจะใส่ไม่ได้จริงๆครับผมซื้อมาตัวนึงด้วยนะครับ50มิลมั้งครับพอดีเลยขนาดพอดียังใส่ไม่ได้เลยนะครับตัวเนี้ยเล็กกว่านะครับตัวเนี้ย46นะครับเนี่ยวงนอก46ส่วนวงในนะครับแป๊บนึงนะเนี่ยวงใน25นะครับก็คือวงในนะครับใหญ่กว่าตัวนี้นะครับส่วนวงนอกเล็กกว่าด้านนอกนะครับพอผมได้แหวนมาแล้วแหละผมประกอบร่างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองติดดูเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะเล็งๆหน่อยนะครับให้มันได้เซ็นเตอร์ตรงกลางหน่อยนิดนึงนะครับนะผมก็ติดเข้าไปสมมุตินะผมก็ติดเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นลอกของทางพี่ๆนะครับสมมุติมีลอกเบสอย่างนี้นะแล้วมันเกิดแบบอยากจะติดหน่วงแม่เหล็กเพิ่มหรืออะไรนะครับ1นะครับหาตัวแม่เหล็กก่อนเลยนะครับ
แต่ว่าตัวแม่เหล็กที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะผมหามามันใส่ไม่ได้นะครับพอดีร่องผมเล็กนะครับแต่ก็ไม่รู้ร่องของนานาใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้นะครับก็ซื้อเป็นแม่เหล็กเลยครับแม่เหล็กอย่างนี้นะครับเห็นก็ขายรู้สึกจะ10ชิ้นด้วยมั้งไม่ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยก็ซื้อมาเป็นอันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลามาเอามาเรียงกันนะครับก็ต่อกันอย่างนี้เลยสมมตินะก็วางต่อกันไปเลยอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ติดกาวที่เป็นกาว 3mm อย่างนี้นะครับผมใช้กาว 3mm นะครับหรือใครจะใช้อะไรก็ตามแต่นะครับนี่ใช้กาว 3mm ติดปุ๊บพอผมใช้กาว 3mm ติด3mm ติดปุ๊บเนี่ยผมก็เราต้องดูพื้นที่ในตัวล่อเราก่อนนะครับว่ามันมีพื้นที่ที่จะให้ติดแม่เหล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ติดเข้าไปเลยผมใส่ได้3เม็ดนะครับเนี่ยผมก็ติดเข้าไปฝั่งละ3เม็ดปึ๊บๆติดเข้าไปเรียบร้อยเลยเป็นอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยมันก็คล้ายๆทรงเหมือนแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์ไปแล้วนะครับประมาณนี้พอติดเข้าไปเสร็จปุ๊บสมมติถ้าล่อของทางพี่เมนะฝั่งนี้การเสียงมันเป็นพลาสติกอีกก็ต้องหาตัวแหวนที่เป็นแหวนโลหะแบบนี้มาใส่อีกนะครับนะก็อย่าลืมวัดนะครับวงในกับวงนอกนะครับวงในให้ตัวที่เราซื้อมากว้างกว่านะครับส่วนวงนอกตัวที่เราซื้อมาขอให้มันเล็กกว่านะครับเวลามันครอบตะปูลงไปมันจะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็ของผมพอดีผมมันไม่มีแหวนที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าผมสั่งมา2ตัวนะครับผมสั่งมาเผื่อนะผมก็เลยเอามาเบิ้ลกันนะครับก็ใส่เข้าไปก็ดูไม่แกว่งนะก็ดูก็ตะปูปกตินะครับพอผมได้2ตัวอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ประกอบร่างเลยผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวกิ๊กเสียงนะครับก็ยังใส่ได้ปกตินะครับเบาๆมือเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังปรับได้เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับนี่จะปรับจนสุดเลยก็ได้นะครับหรือจะหมุนเข้านะครับให้สปูลื่นสุดๆเลยก็ได้นะเหมือนทีแรกนะครับที่ของเขานะครับเดิมๆเลยไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าฝั่งนี้นะครับพอดีผมใส่แม่เหล็กไปแล้วนะครับนี่ผมใส่แม่เหล็กไปแล้วนะแล้วผมติดตัวที่เป็นตัวแผ่นจานไปแล้วนะครับติดฝั่งสปูลฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันทำปฏิกิริยาเหมือนที่ผมว่าหรือเปล่านะครับโอ้โหอย่างหนืดนะครับก็คือเนี่ยมันแทบไม่หมุนเลยนะครับแทบไม่หมุนเลยแหละไม่เหมือนตอนแรกที่ผมไม่ใส่จานนะครับที่ผมใส่แต่แม่เหล็กตรงนี้นะที่ผมใส่ไว้6อันนะครับก็สปูลก็ยังหมุนลื่นๆอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พอผมประกอบร่างเข้าไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันก็หนืดไปแล้วนะครับก็คือแม่เหล็กมันก็ทำปฏิกิริยากันนะครับนะแม่เหล็กกับตัวเหล็กนะครับสร้างสนามแม่เหล็กนะครับลองดูเบรกก็เบรกได้ปกตินะครับไม่ออกนะครับส่วนนั้นเนี่ยก็คือจะบอกว่ามันไม่ลื่นไปแล้วไม่ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับก็คือรีวิวดีกว่านะครับวิธีการติดแม่เหล็กของล็อกเบสนะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะล็อกเบสบางตัวนะผมเข้าใจว่ามันไม่มีหน่วงนะครับพอได้มานะครับมันมีบางรุ่นบางยี่ห้อแหละครับที่ผมรู้นะก็คือได้มามันไม่มีตัวหน่วงแม่เหล็กนะครับบางคนมันตีไม่เป็นนะครับนะก็นะก็อย่าดราม่าแล้วกันนะครับพอดีบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นนะครับเวลามันฟู่มันท้อนะครับมานั่งแง้มผมเคยนั่งแง้มบางทีเป็นชั่วโมงเลยว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับนึกว่าหงุดหงิดนะครับมันไม่เหมือนสปินนิ่งนะสปินนิ่งตีง่ายนะครับแต่ล็อกเบสมันก็ดูสวยมันก็อัดมันนะผมก็เลยไปหาวิธีแก้ของผมเองนะครับนะแต่จริงๆอ่ะคันสั้นผมก็มีนะเอ็นใหญ่ผมก็มีนะครับผมก็พร้อมจะไปใส่นะหรือจะตีเบาๆก็ได้หรือจะเอามือนิ้วกดหรือจะเลียหรือจะอะไรก็ได้นะครับผมก็พร้อมหมดแล้วครับนะแต่ว่าพอดีมันมีแม่เหล็กมีอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะลองทำให้ทางพี่ๆนะดูกันด้วยนะครับเผื่อใครมีล็อกเบสที่มีปัญหาเรื่องหน่วงเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนะหาแม่เหล็กมานะครับติดฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับถ้ามันเป็นสปูลนะครับหรือมันเป็นจานเสียงที่เป็นพลาสติกนะครับติดเข้าไปมันไม่ทำปฏิกิริยานะครับก็ติดแผ่นแม่เหล็กแบบที่ผมว่าเข้าไปอีกตัวนึงนะครับเนี่ยพอติดเข้าไปก็ประกอบร่างเลยนะครับฝืดๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าผมมันพอดีผมยังไม่ได้ลองอ่ะนะก็คือเนี่ยถ้ามันฝืดมากนะครับผมก็แกะออกเมื่อกี้นะครับที่ผมลองพอใส่เข้าไปนะครับปรากฏว่ามันดู
จะบอกว่ายังไงนะครับมันดูฝืดใช่ไหมครับนี่ก็ดูเลื่อนๆนะปกตินะครับไม่ได้ทำอะไรมันนะครับแต่ว่าพอประกอบร่างเข้าไปแล้วมันฝืดนะครับพูดง่ายนะครับถ้ามันฝืดนะอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะลองครับคือผมก็ค่อยๆเอาแม่เหล็กออกผมก็อาจจะเอาออกทีละเม็ด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 จนสุดท้ายพอรู้สึกว่ามันคล่องหรือว่ามันลื่นแล้วนะครับจนผมพอใจนะครับผมก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับนะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าผมใส่เข้าไปก็คือผมใส่เข้าไปเต็มแม็กนะครับแม็กของตัวนี้นะของลอกตัวนี้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนมีแม่เหล็กสัก6ตัวนะครับเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บก็คือมันก็เกิดปฏิกิริยามันหนืดนะครับบางคนเดี๋ยวมาบอกว่ามันหนืดเกินไปตีไม่ออกนะครับตีไม่ออกก็คลายก็ถอดแม่เหล็กออกนะครับค่อยๆถอดเนี่ยฝืดๆเลยนะครับผมว่ามันฝืดมากไปนะผมเข้าใจว่าผมน่าจะใส่เยอะไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่าสุดท้ายถ้าสมมติว่าตีเป็นลักเก่งแล้วงี้นะครับก็เอามันออกให้หมดนะครับก็ไม่ต้องไปใส่แม่เหล็กใส่อะไรวุ่นวายนะครับก็จบไปเลยนะครับเราก็ใช้งานของเราตามปกตินะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นการมารีวิวนะครับหรือว่ามาเป็นการแนะนำดีกว่านะครับหรือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการใช้งานลอกเบสนะครับสำหรับผมนะครับลอกนะครับมันปรับหน่วงแล้วมันไม่ได้ดังใจนะครับก็ติดแม่เหล็กมันเข้าไปซะเลยนะครับแต่ว่าทีนี้จะติดแม่เหล็กก็ไม่รู้ว่าจะติดยังไงนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับก็ปรากฏว่าใช้งานได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เลยมาแนะนำให้ทางพี่ๆนะดูกันแล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าผมบอกนิดนึงนะครับผมไม่ใช่ช่างนะแล้วผมก็มือใหม่ด้วยนะครับก็ลอกเบสนะครับนะมือใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าลองคอมเมนต์ลองสอบถามดูได้นะครับแต่ผมก็ใจว่าหลักการทำงานของมันนะครับปฏิกิริยามันน่าจะประมาณนี้นะครับก็คือมีแม่เหล็กแล้วก็มีตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กนะครับพอใส่เข้าไปมันก็เริ่มหนืดใส่เยอะมันก็หนืดเยอะเหมือนกับแม่เหล็กตัวใหญ่ก็หนืดเยอะแล้วก็ค่อยๆเอาแม่เหล็กออกให้มันดูน้อยๆรอบมันก็อาจจะดูคล่องขึ้นนะครับอันนี้คือถ้าไม่ใส่นะครับก็ปกติเลยครับลื่นๆตีไม่เป็นก็ฟู่นะครับนี่ก็ติดแม่เหล็กเข้าไปพอติดแม่เหล็กเข้าไปปุ๊บมันดูดกึ๊กเข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้แน่นก็ไม่ได้ขันน็อตเลยนะครับกึ๊บหนังกึ๊บไม่ไปแล้วครับเนื่อยๆเลยนะครับเหมือนติดเลยนะครับแล้วก็ไม่เหล็กออกนะครับพอรู้สึกเราได้ความลื่นที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ไปใช้งานจะประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมพูดนะครับไม่ดราม่านะไม่ได้ดราม่าเรื่องลอกเรื่องอะไรของใครอะไรนะครับดีไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับถือว่าคลิปนี้ผมมารีวิวการติดแม่เหล็กดีกว่านะครับการติดแม่เหล็กสำหรับลอกที่หน่วงพังนะครับหรือว่าลอกที่ไม่มีหน่วงนะครับมือใหม่มือเก่านะครับอยากจะลองเล่นอยากจะลองติดแม่เหล็กดูนะครับก็หาแม่เหล็กหาแผ่นเหล็กเอามาติดกันนะครับวิธีการติดก็ประมาณนี้พอมันนำปฏิกิริยาแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ไงนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุก Subscribe เลยนะครับที่มากดติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนานาไปก่อนเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ทางพี่ๆนานาไม่มากก็น้อยนะครับดูไว้เป็นเพลินๆก็ได้นะครับก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนมาศึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับถ้าไงงั้นผมขอตัวลาทางพี่ๆนะไปก่อนเลยแล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ